ปังอย่าลืมลูกยุงหน้านะครับเดี๋ยววันนี้เรามาสอนเรื่องกระโดดตบนะครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้แล้วว่าโดดยังไงตอนฝึกยังไงเดี๋ยวขวัญทำให้ดูเวลาเราเริ่มโดดตบนะครับจบหน้าไม้ตรงๆนะครับย้ำนะครับหน้าไม้ตรงๆนะครับหน้าไม้ตรงเสร็จปุ๊บเวลาเรากระโดดเราจะเริ่มฝึกจากการหมุนตัวด้วยการถ่ายน้ำหนักก่อนนะครับดึงแขนตึงดึงแขนตึงดึงแขนตึงลักษณะการฝึกจะเป็นแบบนี้เพื่อให้คุณกระโดดตบได้นะครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่เคยโดดตบมาก่อนเราจะไม่รู้การถ่ายน้ำหนักนะครับการโดดตบนั้นก็จะยากมากๆเลยสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนนะครับเริ่มต้นในการตบนะครับเป็นอย่างที่ขวัญบอกคือฝึกการกระโดดการถ่ายน้ำหนักตีแขนตึงแต่ก่อนจะกระโดดตบได้คุณต้องตบธรรมดาได้ก่อนนะครับไม่งั้นคุณจะไม่สามารถที่จะกระโดดตบได้เพราะการกระโดดตบคุณต้องขึ้นไปกะระยะด้านบนนะครับการโดดตบแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันการโดดตบธรรมดายืนตบธรรมดาเป็นตำแหน่งที่1แบบที่1ยืนตบธรรมดาแบบที่2กระโดดขึ้นตรงๆตบนะครับและแบบที่3กระโดดบวกตบนะครับเดี๋ยววันนี้ขวัญทําให้ดูแยกออกมาเป็น3 EP กันเลยว่ายืนตบธรรมดายังไงแล้วยืนตบธรรมดายังไงโดดตบยังไงและกระโดดตบบวกเข้าไปข้างบนอากาศเนี่ยทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันครับ